ผมว่าประเด็นมันมาจากคุณธนาธรครับคุณธนาธรเนี่ยเปิดประเด็นว่าก้าวไกลเนี่ยต้องมองพักเพื่อไทยเป็นพันธมิตรไม่ได้เป็นศัตรูเป็นคู่แข่งได้แต่ไม่ได้เป็นศัตรูเพราะการเลือกตั้งรอบหน้าถ้ายังอยากเป็นรัฐบาลต้องมีเพื่อนมีพันธมิตรทางการเมืองครับธนาธรเองเขาพูดเองนะครับเขาไม่เชื่อว่าเขาไม่มั่นใจว่ารอบหน้าเขาจะแหลนสไลด์ไม่เห็นก้าวไกลจะแหลนสไลด์ครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีเพื่อน ถ้าหันไปแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นเพื่อนได้ก็มีแต่พักเพื่อไทยนี่แหละที่มีเลกัซีทางประชาธิปไตยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าฟาดฟันกันขนาดนะั้นแล้วรอบหน้าต้องจับมือกับพักเพื่อไทยได้อันี่ผมสรุปเองนะอาจารย์เห็นด้วยไหมผมว่าการทํางานการเมืองทุกคนต้องมีเพื่อนและมีแนวร่วมอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนส่วน,ส,วนส่วนเรื่องก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่า ก็คุณธนาทร์ก็พูดถูกนะครับแล้วผมคิดว่าทางก้าวไกลเองก็มีหลายคนที่พูดแบบนี้นะครับคุณพิธาเองก็พูดแบบนี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเป็นคู่แข่งแต่ไม่ใช่ศัตรูเป็น adversary แต่ไม่ใช่เป็น enemy adversary กับ enemy ต่างกัน adversary คือคือคู่แข่งส่วน enemy คือศัตรูผมคิดว่าคุณพิธาก็พูดหรือว่าคุณชัยชัยธวัฒน์เองก็ให้สัมภาษณ์ช่วงสิ้นปีใหม่สิ้นสิ้นปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่นะครับว่าเรื่องของก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ย บทบาทก้าวไกลในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยเป็นบทบาทที่ไม่ใช่ค้านทุกเรื่องนะครับเรื่องไหนเป็นประโยชน์เนี่ยก็จะร่วมกันผลักดันนะครับอย่างเช่นเรื่องสดสมรสเท่าเทียมอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งสุราก้าวหน้าอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแม้กระทั่งเรื่องรัฐธรรมนูญเราก็หวังว่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นผมว่าในฝั่งก้าวไกลเนี่ยเราเห็นท่าทีแบบนี้ชัดเจนนะครับปัญหาคือในฝั่งเพื่อไทยมีคนพูดแบบนี้ไหมยังไม่เห็นนะคำตอบคือมันไม่มีเช่นสมมุติเราบอกว่าธนาธรสําหรับก้าวไกลเหมือนกับคุณทักษิณและยิ่งักษ ของพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณและคุณยิ่งรักไม่เคยพูดนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยห้ามเป็นศัตรูกันครับไม่มีการแตะเบรกจากคุณทักษิณและคุณยิ่งรักนะครับ,รบหรือแม้กระทั่งคุณพิธานะครับแคนดิเดตนายกของก้าวไกลอดีตหัวหน้าพรรคของก้าวไกลบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างก้าวไกลกลับเพื่อไทยเป็นคู่แข่งแต่ไม่ใช่ศัตรูเนี่ยถามว่าคุณแผทองทานเคยพูดประโยคนี้ไหมไม่มีนะครับผมอีกนิน,นิดนึงได้ไหม <c ough> นะพูดพูดไม่ได้เดี๋ยวชนชั้นนาไม่ไว้ใจ คือเขาไม่ไว้ใจถ้าเกิดทําตัวเฟนตสนมกับก้าวไกลเกินไปเดี๋ยวพฤษภาคมสอวไม่มีอำนาจเลือกนายกแล้วเดี๋ยวจับสลายขั้วกลับไปหาสูตรเพื่อไทยก้าวไกลยุ่งเลยคราวนี้ครับก็ต้องทาตัวให้ไว้ใจก่อนใช่อันนั้นก็าจจะเป็นปัญหาแม้กระทั่งคุณเสียร์ไยเองก็ไม่เคยพูดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก้าวไกลเนี่ยพูดเยอะธนาธรพูดพิธาพูดชัยธวัฒน์พูดนะครับแต่เพื่อไทยมีคนพูดไหมเนี่ยถ้าผมโง่ก็ขอโทษแต่ผมไม่ได้ยินผมไม่ได้ยินคุณทักษิณพูดผมไม่ได้ยินค ผมไม่ได้คุณแพรทองทานหรือคุณเศรษฐาพูดนะครับเพราะนั้นผมไม่แน่ใจว่าเรื่องที่คุณธนาธรพูดหรือคุณพิธาหรือคุณชัยธวัฒน์พูดเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จะเกิดขึ้นได้เพราะเพื่อไทยเขาไม่ได้พูดด้วยว่าเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับเก้าใครทีนี้ที่พูดไม่ได้อย่างที่ผมอีปจานนั่นะค,คือพูดไม่ได้เพราะว่ารู้สึกไม่ชอบจริงๆหรือว่าอ่าไม่ได้พูดเพราะไม่ชอบจริงๆหรือว่าไม่ได้พูดเพราะว่ายังพูดตอนนี้ไม่ได้แต่ตอนหาเสียงแล้วตอนอะไร๋ยวค่อยพูดตัวเนื้อแท้ใจจรา ผมว่าสถานการณ์มันเลยจุดท,ที่เพื่อไทยจะพูดไปแล้วครับถ้าเพื่อไทยพูดนะครับหรือเพื่อไทยคิดว่าก้าวไกลไม่ใช่ศัตรูเนี่ยเราดูความเคลื่อนไหวขององค์คาพยพต,ต่างๆของพรรคเพื่อไทยเนี่ย ừ, ผมว่าไม่มีอะไรบอกให้เราคิดอย่างนั้นสิ่งที่เราเห็นในความเคลื่อนไหวขององค์คาะยพต่างๆของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือการโจมตีพรรคก้าวไกลมากกว่าการโจมตีพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาตินะครับวันนี้ถ้าถามว่าองค์คาพยบต่างๆของพรรคเพื่อไทยด่าพรรคไหนมากที่สุดเนี่ยด่าก้าวไกลอยู่แล้วด่าก<น>้าวไกลครับนะครับองค์คาะยพต่างๆของเพ หยุดการวิจารทหารมานานแล้วหยุดการวิจารณทุนผูกขาดมานานแล้วนะครับหลายคนตั้งคำถามด้วยซ้ำไปว่าตกลงเรื่องเขากระโดงนะครับซึ่งจะคดีจะตัดสินวันที่เเนี่ยเพื่อไทยกาเคยขึงคังฟุดฟาดกับเขาเนี่ยท่าทีเพื่อไทยจะเป็นยังไงพราะนั้นหลายเรื่องที่เพื่อไทยเคยพูดมันมันมันเปลี่ยนไปหมดผมว่าณเวลานี้เพื่อไทยคงเลือกแล้วครับว่าเพื่อนของเพื่อไทยคือใครก้าวไกลอาจจะโชคลายที่ไม่มีทางเลือกนะครับก้าวไกลไม่สามารถเลือกเป็นเพื่อนกับรวมไทยสร้างชาติเหมือนเพื่อไทยเลือกได้ ก้าวไกลไม่สามารถเลือกจะเป็นเพื่อนกับภูมิใจไทยเหมือนเพื่อไทยเลือกได้อ,อาจจะพูดได้ว่าเพื่อไทยโชคดีที่มีความคล้ายคลึงกับรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยจนเพื่อไทยสามารถเลือกเป็นเพื่อนกับพักแบบนี้ได้แต่ว่ารังเกียจที่จะเป็นเพื่อนกับพักก้าวไกลหรือเปล่าต้นปีชวนอาจารย์เมาส์เลยแล้วกันครับถ้ามองแบบย้อนเอข้ามไปถึงตอนเลือกตั้งผมมาเห็นตอนเขาแถลงจัดตั้งร,รัฐบาลข้ามขั้วก,กันเนี่ยรับรฐบาลสลายขั้วที่จะคนณภูมิธรรมบอกเนะี่ยผมว่าเหมือนนโยบายพัก อันดับหนึ่งของทุกคนเลยข้อแรกคือไม่ร่วมกับพรรคก้าวไกลครับคือไม่แน่ใจว่าตอนหาเสียงรอบหน้าเนี่ยทุกคนจะมีนโยบายนี้ไว้ใจกันหรือเปล่าซึ่งจะทําให้เกิดปรากฏการณ์ว่า,ก,าก้าไกลคือเงื่อนไขเดียวต้องแรงสไลด์ถ้าเป็นแรงสไลด์เนี่ยต่อให้ได้อันดับหนึ่งก็ไม่มีใครร่วมด้วยและวยว,ยวายอาจจะไม่ได้ด้วยเพราะว่ารอบนี้ชอบทําแล้วไม่ได้มีสอวอที่แต่งตั้งมาแทรกแซงอาจารย์มองอย่างนั้นเลยไหม ผมว่าเมื่อถึงเวลาเข้าสูม่มทเลือกตั้งจริงๆคงไม่มีใครกล้าประกาศอย่างนั้นเพราะว่ามันมีความเสี่ยงว่าเพื่อไทยก้าวไกลจะแลนสไลด์ขึ้นมาแล้วจะทํำยังไง <S <S เพราะฉะนั้นพรรคอื่นซึ่งไม่ใช่พรรคเพื่อไทยคงไม่มีใครกล้าประกาศในลักษณะนั้นส่วนเพื่อไทยถึงวันนั้นจะกล้าประกาศหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะอย่างเช่นพรรคชาติไทยพัฒนาก็คงไม่ประกาศอะไรอย่างนั้น <S <S ใช่ไหมครับหรือว่าพรรคอื่นๆก็รวมไทยสร้างชาติคราวหน้าคงไม่มีแล้วนะครับพลังประชารัฐรอบหน้าก็คงไม่มีแล้วดังนั้นก็อาจจะขึ้นอยู่กับเพื่อไทยเองนะครับว่า <54. S 2> ในการเลือกตั้งรอบหน้านะครับเพื่อไทยจะกล้าประกาศหรือเปล่าว่ามีก้าวไกลไม่มีเพื่อไทยนะครับต้องขึ้นอยู่กับพักเพื่อไทยเองแล้วเพราะว่าพรรคอื่นไม่ใช่ปัจจัยประชาธิปัตย์เองรอบนี้ได้25ที่นั่งครับรอบหน้าคงไม่กล้าประกาศแล้วว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมกับใครไม่อยู่ในฐานะที่จะร่วมอะไรกับใครได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจะมีใครสักคนหรือพรรคไหนที่ต้องประกาศเรื่องนี้หรือกล้าประกาศเรื่องนี้ทั้งประเทศก็คือพักเพื่อไทยอยู่พักเดียวเพราะฉะนั้นต้องถามพักเพื่อไทยนะครับว่าถ้าวันนี้ประเทศมีการเลือกตั้ง คุณเศรษฐาถ้ายังอยู่หรือคุณแพทองทานถ้ายังอยู่นะครับจะกล้าประกาศกับประชาชนไหมว่ามีเพื่อไทยต้องไม่มีก้าวไกลแล้วให้ประชาชนเลือกไปเลยระหว่างสองพักมผมคิดว่ามันอาจจะอึกอัก,อก,อกเหมือนตอนเลือกตั้งที่ผ่านมาหลายพักอึกอักกลมถึงเพื่อไทยเวลาถามว่าแล้วมีลุงจะมีเราไหม,มก็จะชัดเจนอยู่พักเดียวก็คือคก้าวไกลถ้ารอบหน้าเนี่ยโจทย์คำถามของเสืออาจจะเปลี่ยนว่าแล้วมีก้าวไกลจะมีคนไหมเนี่ยอาจจะว่าจะอึกอักกันไหมฮะ ก็ก็คงเป็นคําถามที่ทําให้เกิดความกระอักกระอ่วนพอสมควรนะครับแต่ว่าก็เรื่องนี้คือคนที่จะเหนื่อยที่สุดคือพรรคเพื่อไทยเพราะพลังประชารัฐรอบหน้าน่าจะไปอยู่เพื่อไทยกันหมดแล้วรวมไทยสร้างชาติรอบหน้าก็คงไปอยู่เพื่อไทยกันหมดแล้วประชาธิปัตย์เองกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไปหาคุณทักษิณที่ฮ่องกงมาแล้วและโหวตคุณเสรษฐาเป็นนายกมาแล้วก็ก็คงอาจจะไปเป็นพันธมิตรกับเพื่อไทยนะครับดังนั้นเพื่อไทยคิดคําตอบนี้ไว้เองแล้วกันว่าเลือกตั้งรอบหน้าเพื่อไทยจะกล้าประกาศแบบนี้หรือเปล่าว่า มีเพื่อไทยไม่มีก้าวไกลนะครับผมคิดว่าก็ประกาศแบบนี้ก็ดีมันง่ายขึ้นเลยนะครับในการเลือกตั้งะนะครับว่าคุณจะเลือกใครเป็นรัฐบาลและคุณจะให้ใครเป็นฝ่ายค้านนี่เราคุยกันไปไกลถึงการเตั้งรอบหน้าแต่ว่าถ้าการเมืองปีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เขากําลังจะคุยกันอยู่ค,ค,คือเรื่องอภิปรายงบป,ประมาณมคนจะงงๆครับอาจารย์ว่าทำไมมันช้าขนาดนี้แต่เข้าใจว่ามันมาจากการตั้งรัฐบาลที่ช้าใช่ไหมครับประเทศเราเลยไม่มีงบประมาณใช้ใชเพิ่งอภิปรายกันเริ่มพรุ่งนี้วันแรกแล้วก็ มีการตรวจฟอร์มตรวจการบ้านของพักฝ่ายค้านอย่างพักเกาไก่แล้วก็พบว่ามีข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่พักเพื่อไทยเคยหาเสียงไว้แล้วไม่ตรงปกซึ่งไม่รู้ว่าหลายคนอาจจะชินหรือเปล่าเช่นงบทหารดูจากข้อมูลเอกสารเนี่ยรู้สึกมันจะบวกประมาณสองเปอร์เซ็นต์นิดๆครับ <c oughs> แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่รู้ว่าจะเตรียมอะไรมาจะมองงบประมาณรอบนี้คิดว่าจะดุเดือดขนาดไหนไหมทำให้เพื่อไทยลําบากขึ้นไหมผมว่าก็น่าจะดุเดือดนะครับเพราะว่า เ,เราก็เห็นการทำงานของก้าวไกลที่หนักนะครับปีใหม่ไม่มีปีใหม่ขณะที่คุณเศรษฐาไปพักผ่อนที่หัวหินนะครับพักฝ่ายค้านนั่งอ่านกฎหมายงบประมาณกันนะครับจริงๆริจริงๆ,งๆคุณเศรษฐาเองก็ไม่ควรจะมีวันหยุดช่วงปีใหม่เพราะกฎหมายงบประมาณจะเข้านายกก็ควรจะต้องเป็นคนที่ตอบด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก็เพราะ,ะมันก็มีภาพที่เปรียบเทียบกันว่าเราเห็นการทํางานที่ที่หนักของก้าวไกลนะครับทีนี้ไอการทํางานที่หนักของก้าวไกลเนี่ยผมคิดว่าเรา เราเริ่มเห็นร่องรอยของการชี้ประเด็นเรื่องการที่งบประมาณเนี่ยไม่เป็นไปตามที่สังคมอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหานะครับอย่างเช่นสังคมเชื่อว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับงบประมาณก็ควรจะจัดเพื่อทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับสังคมคิดว่าประเทศมีปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมพีเอ็มสองจุงบประมาณก็ต้องจัดให้เสร็จให้ให้ให้แก้ปัญหาพวกนี้ได้ดีมากขึ้นนะครับผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่ก้าวไกลชีได้ได้ดีก็คือพออ่านงบประมาณเนี่ย มันไม่สะท้อน p าย o r เ t y เชิงนโยบายหรือลำดับความเร่งด่วนของปัญหาต่างๆที่รัฐบาลคิดว่าต้องใช้เงินในการแก้ไขปัญหา hmm. นะครับส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่หลายส่วนเป็นงบค่าราชการประจำนะครับแล้วหลายส่วนก็เป็นงบที่เป็นโครงการซึ่งเหมือนกับต่อเนื่องมาจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มากเกินไปนะครับผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่ก้าวไกลพูดแล้วเพื่อไทยต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าก้าวไกลผิดด้วยนั่นคือเพื่อไทย โดยยุคคุณเศรษฐาจัดงบประมาณไม่ต่างกับพลเอกประยุทธ์อ๋อนี่สำคัญอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับเพื่อไทยมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าก้าวไกลผิดให้ได้เพราะถ้าเพื่อไทยพิสูจน์ไม่ได้ว่าก้าวไกลผิดสังคมจะเห็นว่าก้าวไกลถูกล้วความเชื่อของคนว่ารัฐบาลเศรษฐาไม่ต่างกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มันจะยิ่งถูกตอกลิ่มเข้าไปในใจคนมากขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากคุณประยุทธ์มาเป็นคุณเศรษฐาในสุดแล้วเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเชิงโนโยบายตรงไหนบ้างที่มีนัยยะสําคัญ เาจะท่านจะบอกคนดูยวต้องติดตามพรุ่งนี้ไปสองสามวันเลยใช่ครับอาจารย์จะให้ดูว่าประเด็นสําคัญของการพิจารณาก็ประมาณของก้าวไกลที่เขาจะชี้ในที่ภาพใหญ่คือรัฐบ,บาลน,นี้จัดพาราลิตี้งบประมาณเหมือนหรือต่างกับคุณประยุทธ์ใช่เพราะตอนนั้นเนี่ยพักไทยก็เป็นฝักฝ่ายค้านแล้วก็เหมือนวิจารณเรื่องนี้ด้วยใช่ว่าทุนจัดงบประมาณไม่ได้ตอบสนองประสิทธิภาพไม่ได้ตอบสนองพาราลิตี้ความเร่งด่วนของประเทศครับ อันนี้ต้องพิสูจน์ว่าคุณไม่เหมือนกันใช่แล้วจะว่ามันจะเหมือนไหมหรือมันจะต่างผมกลัวมันจะเหมือนกันเวนกับจะไม่ไว้ไว้หน้าอดีตพรรคไทยรักไทยที่เขานำเศรษฐกิจไทยพุ่งทยานแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยขนาดตั้งแต่ก้าวไกลพูดเรื่องนี้มาไม่มีเพื่อไทยคนไหนปฏิเสธเลยครับปกติเพื่อไทยเขาขยันตอบโต้ครับคุณอดีศรก็ขยันโพสต์ก่อนเกินเลยรอบนี้ไม่มีใครตอบโต้เลยครับคือกฎหมายงบประมาที่ก้าวไกลอ่านเนี่ยนะเพื่อไทยทุกคนก็ได้อ่านนะใช่ใช่ในสภาเนี่ยห้าร้อยคนเนี่ย เพื่อไทยได้อ่านเหมือนก้าวไกลดังนั้นเมื่อก้าวไกลบอกว่ากฎหมายงบประมาณยุคคุณเสถียไม่ต่างกับยุคคุณเอกประยุทธ์นะครับในแงน่นโยบายไม่มีอะไรต่างกันในเรื่องทิศทางใหญ่ๆไม่ต่างกันเนี่ยเพื่อไทยและสสร,รัฐบาล3ามคนไม่มีใครตอบโต้ก้าวไกลได้เลยครับทีเรื่องคุณทักษิณได้ตอบโต้กันได้เร็วมากเลยนะครับทีเรื่องคุณแผนทองทานตอบโต้ได้เร็วทําไมเรื่องอย่างงบประมาณ3ล้านล้านไม่มีใครตอบโต้ครับเมื่อเพื่อไทยไม่มีใครตอบโต้เนี่ยผมเลยกังวลว่ามันน่าจะจริงอเดี๋ยวเก็บไว้รอนี้ จะค่อยโตทีเดียวแต่ตอนนี้คนเที่ยวปีใหม่อยู่ลืมสไตล์เพื่อไทยเขาก็ไม่ใช่คน <c oughs> ที่สงบปากสงบคำนะครับอย่างน้อยคุณอดีสรเอี่ยมสะอาดนะครับ <c oughs> คุณอดีสรคนเหล่านี้เขาตอบโต้เร็ว <c oughs> แล้วอย่าลืมว่า้เาเพื่อไทยก็มีสอสอที่ใช้ทวิตเตอร์หลายคน <c oughs> นะครับเราก็เห็นว่าทวิตเตอร์ของสสเพื่อไทยเองนะครับหลายคนก็มีการโพสต์ภาพปาร์ตี้ปีใหม่สังสรร์วันวันวันหยุดกันนะครับสสเพื่อไทยร้อยสี่สิบคนมันควรจะมีใครสักคนที่ใช้ทวิตเตอร์บอกได้ว่า เฮ้ยไม่นะดิฉันอยู่เพื่อไทยดิฉันอ่านงบประมาณแล้วเนี่ยก้าวไก่มั่วหรือถ้าไม่รวมสอสอเพื่อไทยเอาสสรัฐบาลด้วยเนี่ยนะครับรวมกัน314คนเนี่ยมันควรจะมีสสรัฐบาลสักคนหนึ่งที่ใช้เฟซบุ๊กหรือ Twitter บอกประชาชนได้ว่าก้าวไก่พูดส่งเดครับรัฐบาลไม่ได้จัดงบประมาณแบบพลเอกประยุทธ์ผมว่าต่อให้เป็นช่วงปีใหม่นะครับก็ตอบโต้ได้สอสทุกคนไม่ได้ม,ไมีถูกตัดเด็ดนะครับ,รบน่าจะตอบโต้ได้พอสมควร<ห>ถ้าก้าวไก่ผิดเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ เป็นโจทย์ที่ดีผมจะมอนิเตอร์ด้วยเพราะเป็นทงที่ให้เห็นทางการเมืองในภาพรวมว่าจุดที่จะทําให้พักเพื่อไทยเสียเคดิตเสียเครดิตเพราะว่าจริงๆงบประมาณนะจันมันก็ยกมือต้องใช้เสียงข้างมากซึ่งรัฐบาลชนะอยู่แล้วแต่ว่าอภิปรายเนี่ยสร้างบาดแผล<ช>แน่นอนถ้าตอบไม่ได้ว่าต่างจากคนเอ็กริวต์ยังไงรวม,มถึงเรื่องอื่นๆมีไหมกองทัพเศรษฐกิจสังคม ต้องดูใช่ไหมใช่ครับ <Ừ. S 2> ใช่ครับอย่างเช่นถ้าง,งบประมาณทหารโตขึ้นสองเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยนะครับ <Ừ. S 2> มันมันอธิบายกับประชาชนยากแล้วแหละภาพลักษณ์ของพรรคื่อไทยว่าตอนเป็นฝ่ายค้านพูดแบบหนึง่ง <Ừ. S 2> ตอนหาเสียงพูดแบบหนึง่งแต่ตอนเป็นรัฐบาลอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันยิ่งย้ำม,มันจะยิ่งย้ำนะครับแล้วภาพพวกนี้ในแง่ระยะยาวไม่ดีกับรัฐบาลมันก็จะกลายเป็นคําถามว่าตกลงคําพูดไหนของรัฐบาลที่เชื่อถือได้ สำหรับประชาชนในคำพูดรัฐบาลจะต้องเชื่อถือได้ทุกเรื่องครับนับคำพูดฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะเชื่อถือได้หรือไม่ได้ก็ได้ขึ้น,น,นอยู่กับพฤติกรรมของฝ่ายค้านในแต่ละยุคแต่คําพูดของรัฐบาลเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยเมื่อรัฐบาลพูดประชาชนต้องเชื่อ,อมไม่ใช่เมื่อรัฐบาลพูดประชาชนเอะหลอกหรือเปล่าวะจะทําจริงหรือเปอล่ารัฐบาลต้องไม่ทําให้เกิดภาวะแบบนี้ในประชาชนว่าเมื่อได้ยินคําพูดรัฐบาลแล้วประชาชนต้องหันสามนะครับหรือต้องระแวงว่าจะเบี้ยวอีกไหมเสีงงแจมบอกว่าตอนนี้เป็นอย่างนั้นอยู่ ผมว่าคนจนํานวนมากก็มองว่าเป็นแบบนั้นนะครับอาจารย์ช่วงท้ายๆผมหยุดปีใหม่เจอเพื่อนมัธยมเพื่อนมหาลัยหลายๆคนบอกหมดหวังจังการเมืองแล้วเรามาจากรายการกันคุยกันประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มีแต่ปัญหาอาจารย์มองยังไงจะให้ความหวังกับคนผมก็พยายามบอกเพื่อนๆนะว่าจริงๆก็มีความหวังอยู่มีพัฒนาการของมัน<ม><ม>อยู่ในฐานะนักวิชาการติดตามการเมืองมานานกับผมแน่นอนการเมืองไทยยังมีหวังใช่ไหมครเราคุยกันมาแต่ปัญหาคุยกันมาแต่วิกฤตยังมีไหมครับมีครับผมคิดว่า โอ้โหการรู้ทันนักการเมืองของประชาชนยุคนี้สูงนะครับแล้วก็มันหมดยุคสมัยที่นักการเมืองจะต้มประชาชนได้แล้วนะครับยิ่งยิ่งต่อให้เป็นพักการเมืองใหญ่ขนาดไหนในอดีตอาจจะเคยต้มประชาชนได้แต่ผมว่ายุคนี้เนี่ยพักการเมืองต้มประชาชนยากประชาชนรู้ทันนักการเมืองเยอะแล้วเราก็เห็นว่ากระบวนการนอกรูปแบบของพักการเมืองต่างๆที่จะหลอกต้มประชาชนเนี่ยมันก็ทําให ทุกคนที่เกี่ยวข้อ,ของกับการหลอกต้มประชาชนในกลายเป็นตัวตลกในสายตาสังคมครับดังนั้นผมคิดว่าสําหรับผมแลเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ดีที่สุดของประเทศนี้ในเวลานี้คือประชาชนนะครับประชาชนที่ตาสว่างนะครับประชาชนที่ตื่นรู้และประชาชนที่ที่รักในประเทศนะครับแล้วก็กล้าพูดออกมาว่าปัญหาประเทศคืออะไรผมว่าสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของคนรุ่นปัจจุบันนะครับซึ่งซึ่งในอดีตมันไม่มีมากขนาดนี้ผมว่าคนรุ่นนี้เนี่ยกล้าพูดว่าปัญหาประเทศคืออะไรนะครับ กล้าพูดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐบาล <c oughs> ที่ทําให้ชีวิตตัวเองเดือดร้อนคืออะไร <c oughs> นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กอย่างเรื่องเรื่องท่อนะครับเรื่องอากาศไปจนเรื่องบอกอสอเพราะฉะนั้นผมว่าอนาคตของประเทศเนี่ยมันมีแน่นอนแล้วมันอยู่ที่ประชาชนซึ่งกล้าพูดนะครับซึ่งผมคิดว่าในพศปัจจุบันเนี่ยคนที่กล้าพูดคนรุ่นใหม่ที่กล้าพูดเนี่ยมีมากกว่ามีมากกว่ารุ่นก่อนเยอะแบบเทียบกันไม่ได้เลย <c oughs> มีหวังแน่นอนมีหวังแน่นอนครับมีหวังแน่นอนคขอบคุณอาจารย์สุโรดมากนะครับวันนี้ คุยกันชั่วโมงนึงแบบว่าข้อมูลอาจจะยังน้อยแต่ว่าผมว่าสนุกดีเหมือนรีวิวนั่งเมาส์เมาส์คุยคุยกันด้วยผมว่าข้อมูลก็คือข้อมูลตั้งแต่ตั้งทั้งปีที่ผ่านมาครวมถึงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะได้เห็นกันขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมมกครับขอบคุณครับจัดนครับ